สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Goddess of Victory นะครับหรือว่าเกมนิเกะนั่นเองเกม RPG เปิดใหม่แกะกล่องนะครับแนวชูตติ้งที่มาพร้อมกับทีมโลกอนาคตนะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันมากๆครับใครที่ยังไม่ลองโหลดเล่นเนี่ยก็อย่าลืมไปโหลดกันด้วยนะตัวเกมนี้นะครับจะมีความแตกต่างแล้วก็ทางด้านของเทคนิคการเล่นเนี่ยเยอะและเกมเพลย์เนี่ยที่หลากหลายสุดๆเลยเพราะว่าทางด้านของตัวละครของเกมนะครับจะมีอาวุธประเภทความสามารถสังกัดที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นน้องโนเวลนี้นะครับก็จะเป็นประเภทแทรกรหัสครับแล้วก็อาวุธที่ใช้เป็น SMG ครับอาวุธ SMG เนี่ยก็จะเป็นประเภทกลางครับระยะกลางถึงระยะใกล้ครับถ้าไกลๆก็จะยิงเบาๆหน่อยดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือกตัวในทีมแล้วก็เลือกรูปแบบการเล่นของทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกิลนะครับความสามารถอาวุธที่ใช้นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้แอนติความสามารถพิเศษพวกนี้ให้มันสมดุลกับทีมที่เราต้องการใช้ครับอย่าง SMG เนี่ยเราได้แล้วครับระยะกลางระยะใกล้นะครับอยู่ในคลาสของ Defender ด้วยถ้าหากว่าเราเนี่ยปลดล็อกคลาส Defender นะครับนิเกะของเราเนี่ยที่อยู่ทางด้านคลาสเดียวกันเนี่ยก็จะได้รับทั้งเลือดแล้วก็ดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยการหาตัวละครเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงความสามารถแล้วพูดถึงคลาสที่เอามาเล่นด้วยกันที่ส่งผลในการวิจัยด้วยกันอันนี้ยังไม่รวมทางด้านของบริษัทนะครับหรือว่าที่มาของทหารคนนี้นะครับอย่างคนนี้เตตรานะครับถ้าเราทำการวิจัยแล้วเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีนะครับ ATK กับการป้องกันให้กับสังกัดเตตราของเราด้วยตอนนี้ในทีมเนี่ยอาจารย์เช่นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแนวระยะโจมตีกลางของอาจารย์แล้วใช่ไหมอ่ะสมมติเรามีระยะโจมตีกลางแล้วอย่างตัวอื่นครับอ่ะตัวที่2ของอาจารย์นะครับที่อาจารย์ใช้เป็น SSR เหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่มีอาวุธนะครับนี่ศัตรูที่ธาตุเหล็กทั้งหมดเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 10% เกมนี้เนี่ยมันมีธาตุนะครับที่อาจารย์เล่าให้ดูคือรหัสเนี่ยก็คือความสามารถของตัวละครนั้นหรือว่าธาตุไทป์ของตัวละครนั้นนั่นเองโดยเรานะครับต้องดูถึงอาวุธด้วยอาวุธอันนี้เป็น MG หรือว่าปืนกลเนี่ยระยะกลางระยะใกล้ก็ถือว่าดีระยะไกลก็ไม่เลวร้ายครับแต่ว่าแบบดาเมจมันจะประมาณคงตัวหน่อยนะครับในทุกๆระยะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ขาดหายไม่ได้ด้วยเพราะว่า SMG เนี่ยมันทำได้แค่กลางๆดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ไหวในช่วงแบบอุ้ยแม่งอยู่ไกลจัดยิงไม่โดนนะครับตัวนี้ก็อยู่คลาส Defender เช่นเดียวกันถ้าเราทำการวิจัยก็ได้เลือดกับ Defense รวมถึงที่น้องคนเมื่อกี้ด้วยนะครับส่วนบริษัทที่มาเนี่ยจะเป็น Elysian นะครับโอ้เรายังไม่เจอคนนี้ที่อยู่ในทีมเราเลยนะหรือจะเป็นประเภทซัพพอร์ตครับ1ในตัวละครที่จำเป็นมากๆในการเล่นในทีมนะครับสิ่งที่ขาดหายไปไม่ได้คือการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนนั่นเองตัวละครน้องคนนี้นะครับจะอยู่ในคลาสของการซัพพอร์ตเตอร์นะครับดังนั้นจำเป็นที่ต้องเล่นอันนี้เรายังไม่พูดถึงสกิลนะครับนี่สกิลของแต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยถ้าหากว่าเราเล่นเนี่ยเราต้องเลือกสกิลที่เอาไปช่วยเราได้ดีอย่างเช่นน้องตัวนี้นะครับเวลาใช้สกิลเนี่ยส่งผลที่มี HP สูงสุด1ยูนิตนะครับดาเมจชาร์จเพิ่มขึ้นทำให้การสนับสนุนการยิงแรงขึ้นยิงดีขึ้นรวมถึงซัพพอร์ตเรื่องเลือดได้ด้วยนะครับอาวุธที่ใช้ของน้องนะครับก็จะเป็นทางด้านของเครื่องยิงจรวดดังนั้นเนี่ยเราอบอุ่นใจได้เลยว่าระยะไกลๆเนี่ยเครื่องยิงจรวดทำได้ดีแน่นอนครับ SMG กับ MG ก็ทำดาเมจกลางๆใกล้ๆไกลๆหน่อยๆไปไกลๆหน่อยก็ยกให้น้องเครื่องยิงจรวดนะครับบอกเลยว่าทำดาเมจได้ดีมากๆแล้วก็ธาตุไฟโดนดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการแพ้ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราไปสู้กับบอส EX นะครับมันจะมีแบบบอส EX เกิดในแมปอะเราต้องดูดีๆว่าบอสตัวนั้นน่ะเลือดเป็นอะไรนะครับประเภทเป็นอะไรเราก็จะเลือกตัวละครไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับโดยเรานะครับก็จะสามารถอัปเกรดอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกคือเรเวลครับนี่ครับเราสามารถอัปเกรดทางด้านของเรเวลได้นะครับสมมุติว่าของเราหมดนะครับเราสามารถไปที่ร้านค้านะครับนี่กดที่ล็อบบี้ครับร้านค้านะครับเรามีของฟรีให้ซื้อนะนี่ราคา0ครับซื้อเลยครับ 20,000 อันนี้จอยก็จะเอา 20,000 นั้นมาแลกครับเป็นทางด้านของ USB นะครับแล้วก็จะไปอัพเลเวลนี่เซลให้52ไปเลยครับอีกหนึ่งอย่างที่ปลดล็อกความสามารถและก็ความเก่งให้กับเราได้อย่างดีนะครับนั่นคือลิมิตเบรกครับเราเนี่ยจะต้องเปิดตัวละครนั้นได้3นะครับยิ่งเป็นตัวละครดีๆอยู่ในท็อปเทียร์ลิสต์เยอะๆเนี่ยจะเป็นผลดีกับเรามากแต่ว่าถามว่าตัวละครแรงค์ B แรงค์ A แรงค์ S ปกติเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ดาวไว้เยอะมันเก่งไหมมันก็เก่งครับเราเปิดตัวไหนได้ซ้ำมาเยอะเราก็เอาทำดาวเยอะตัวนั้นก็เก่งอยู่ดีนะครับอันนี้บอกไว้ก่อน
ราสามารถสวมใส่อาวุธได้โดยการฟาร์มจากแมปนะครับสกิลของน้องคนนี้ก็จะเป็นอาวุธประเภท SMG อีกแล้วครับโอ้โหมีแต่ SMG ครับจานเปิดมาได้แต่ SMG นะครับแล้วก็เป็นคลาส Defender นะครับมาจากเจตราเหมือนกับน้องทนแรกที่เราเปิดเลยน้องนักสืบนะอ่ะเราก็ได้เรียนรู้ความสามารถอะไรต่างๆของน้องเนี่ยมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองดูเกมเพลย์การเล่นการยิงดูว่าเป็นยังไงกันบ้างโดยในแมปเนี่ยจะมีการเล่นแบบง่ายและแบบยากเห็นไหม EX ที่ขึ้นในแมปอันนี้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอสอ่ะเราสามารถกดเดินได้อย่างอิสระนะเนี่ยกดลากน้องเดินอ่ะตอนนี้กดยิงนะครับข้อมูลของรางวัลนะครับเราก็จะได้เป็นเครดิตแล้วก็จะได้เป็นทางด้านของชุดข้อมูลการต่อสู้นะเรากดเล่นเข้าไปได้เลยครับตัวละครที่เราเล่นได้เนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับที่เราใส่มานั่นแหละเมื่อกี้จันยังไม่ได้จัดไปเพิ่มใช่ไหมแป๊บนึงนะขอจัดทีมอ่ะนะครับนี่แล้วก็ยิงได้เลยครับนี่ครับกดลากเมาส์ยิงได้เลยนะครับอย่างเช่นเป็นเนี้ย SMG ครับการทำดาเมจระยะใกล้เนี่ยสบายเราอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกคนอื่นได้นะนี่เลือกคนอื่นคนนี้เป็นปืนยิงอาวุธครับ 100% ยิงตุ่มโคตรแรงครับหรือจะเป็นคนนี้ครับที่เป็นปืนกลครับสกิลความสามารถครับอย่างที่บอกไปมันจะมีเงื่อนไขการอยู่ใช่ไหม1 2ปุ๊บปุ๊บคิดแล้วอร่อยกดสกิลครับแล้วก็3เบิร์ดดาเมจครับฟูลเบิร์ดครับทำดาเมจแบบเต็มสูบนี่แล้วก็โอ้โหศัตรูเยอะมากครับนี่ครับรีโหลดครับกระสุนขึ้นด้านบนเห็นไหม120ครับเวลาเราเล่นไปแล้วกระสุนก็จะลดลงเรื่อยๆนี่ครับเราต้องทำการโจมตีครับโอ้นี่ครับสกิลความสามารถของเราก็จะเริ่มทำงานไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับยิงยิงยิงโอ้ยมันมาเด้อ่ะสกิลเรียกว่ามาแล้วนะครับสกิลท่าไม่ตายของเราโอเคครับวงแหวนหยุดทำงานมิชชั่นเคลียร์เมื่อกี้เราได้ตัวละครใหม่ไปนะครับแล้วเรายังไม่ได้ใส่นะครับสามารถกดที่ทีมได้เราสามารถสร้างทีมที่เราจะเล่นเนี่ยได้5ทีมเลยครับนี่คุณอาจจะจัดทีมแนวสู้กับไฟแนวสู้กับลมแนวสู้กับน้ำแล้วแต่คนได้เลยอ่ะเราจัดทีมใหม่นะครับสมมติเราแบบอีกขี้เกียจอ่ะอยากได้ทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดในทีมกดอัตโนมัติเลยครับนี่คือไลฟ์อัพนะครับก็จะมี SMG 3กระบอก2กระบอกครับมีปืนกลนะครับมีสไนครับมีปืนระยะกลางปืนกลนะครับแล้วก็จะเป็นปืนเครื่องยิงจรวดอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ไม่ได้บอกนะครับความสำคัญของสกิลนะครับเนี่ยสกิลนะครับเป็นขั้นเห็นไหมเวลาเรากดไปแล้วมันจะกด1 2แล้วก็3ครับ1 2นะครับเห็นไหมแล้วก็3ครับสกิลเนี้ยมันจะเป็นการออกอัลติเมทความสามารถพิเศษครับหรือว่าสกิลท่าไม่ตายนั่นเองเราเนี่ยสามารถอัพได้นะโดยการกดไปที่สกิลครับนี่เราสามารถอัพขั้นให้เป็นขั้น2ได้นะครับโดยการเราต้องหาเป็นอันนี้มาคู่มือเบิร์สมานะครับเพื่ออัปเกรดท่าไม่ตายของเราเดี๋ยวเราไปลองทีใหม่ที่เราลองใช้มือเมื่อกี้ดูว่ามันเป็นไงบ้างนะเมื่อเราจะเล่นนะครับเราสามารถเลือกทีมของเราได้เห็นมั้ยจากเลือกทีมที่3ที่เลือกมาเมื่อกี้เลยนะครับได้น้องคนใหม่ SSR มาก็อยากจะขอลองจิ้มๆดูหน่อยว่าเป็นไงแต่ว่ามันเป็นปืน SMG นะครับระยะไกลก็ปล่อยคนหนึ่งเขาเล่นไปอยากดูสกิลด้วยนะครับอ่ะมาครับอุ้ยปืนออกรัวดีอยู่เหมือนกันนะนี่ครับกลับมาเพื่อกดรีโหลดครับเฮ้ยโหมาใกล้เห็นไหมเห็นไหมครับสังเกตไหมว่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้เยอะมากๆเราสามารถกดมุมบนซ้ายนะครับออโต้ได้นี่มันจะสามารถออโต้สกิลได้ครับออโต้ได้ทั้งการยิงแล้วก็ออโต้ได้ทั้งสกิลครับเนี่ยเรานั่งดูได้เลยสำหรับคนที่อยากนั่งดูอ่ะการเล่นครับสบายครับระบบออโต้เกมนี้ก็มีให้เราเนี่ยเล่นด้วยเห็นไหมแล้วดู AI เล่นโคตรฉลาดครับดูดิ AI เล่นอย่างตึงครับนี่ AI เล่นอย่างตึงเล่นมิสไซล์ด้วยนี่ปืนกลยิงนี่เห็นไหมสลับจอควิกไทม์ครับสลับจอยิงครับโอ้โหสุดยอดระบบออโต้ครับเล่นฉลาดมากครับระบบออโต้เกมนี้เรียกว่าบอทโคตร AI เลยก็ว่าได้นะสุดจัดสิ่งหนึ่งที่จะขาดหายไปไม่ได้กับการเล่นเกมนั่นคือการสุ่มกาชาหรือว่าการรับสมัครทหารนะครับ
เราจะใช้ 3,000 คริสตัลหรือว่าใบรับสมัคร10ใบนะครับในการเปิด10โรอันนี้จันเก็บไว้ 3,000 สำหรับมาลองเทสให้น้องๆดูนะบอกเลยว่าเกมนี้ว้าวแน่นอนครับไปเลยสีทองต้องมาครับรับสมัครทหารอุ้ยจันยังไม่รู้เลยนะว่าเอฟเฟกต์ไหนมันจะออกตัวดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองว่ะป้าบเฮ้ยจันสุ่มได้ถูกทองทุกรอบเลยนะเกมนี้ดีครับบอกเลยอุ้ยทองตัวแรกด้วยตัวอะไรครับมาจากอิริสันเหรอเป็นอึ๊บอึ๊บภูมิเอ้ยน้อง RPG เห็นปืนเข้าไปข้างหลังรู้เลยว่าระยะไกลครับเราต้องการด้วยระยะไกลน้องเวสตี้นะครับแล้วก็จะน้องเอเธอร์ SR นะครับน้องเดลต้า SR น้องเบรต้านะครับ SR เหมือนกันเฮ้ยได้ SR เยอะมากเลยน้องเอเธอร์ครับโอเคเราสคิปไปเลยก็ได้ครับนี่ครับเราได้ตัวละครใหม่มาด้วยนะครับอุ้ยหน้าตาน่ารักจังอาวุธที่ใช้ก็จะเป็นนี่ครับ RPG นะครับเครื่องยิงมิสไซล์นั่นเองแล้วก็เป็นสกิลทักษะ3ด้วยเอามาแทนตัวเก่าได้เลยนะที่เป็นตัว SR ของเรานะครับเนี่ยเราสามารถเอามาแทนได้เลยนะในทีมนะครับแล้วก็มาจัดออโต้ใหม่นี่เห็นมั้ยมันเป็นสกิลขั้น3ครับหรือว่าถ้าไม่ตายเบิร์สอันที่3ที่เราต้องการด้วยพอดีเลยเวลาได้เปิดซ้ำนะครับอย่าลืมมาลิมิตเบรกนะนี่อัปเกรดเรดี้ครับปลดล็อกเวลนะครับปลดล็อกพลังโจมตีปลดล็อกเลือดถึงลิมิตสูงสุดแล้วด้วยนี่ครับยิ่งได้ตัวละครซ้ำๆมาเยอะเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะมันทำให้ตัวละครที่มันดูเก่งกลางๆกลายเป็นเก่งเยอะๆได้ทันทีเลยครับเราก็เวลาได้มาเราก็มาทำการอัพเลเวลสวมอาวุธนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวเกมเพย์นะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนิเกะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกของเกมนี้เท่านั้นนะครับนี่ยังไม่รวมอีเวนท์ที่มีให้ทำทั้งการล็อกอินแล้วก็ day by day ที่เราเนี่ยจะได้เข้ามาเก็บฐานะของรางวัลล็อกอินประจำวันหรือการทำเควสต่างๆบอกได้เลยคำเดียวครับว่ามันมากๆครับสบายๆเลยมาสุ่มตัวละครกันได้ง่ายๆนะเพราะว่าจันสุ่มมาทั้งหมด3โรแล้วนะครับได้ทองทั้ง 3-4 โรเนี่ยได้ทองหมดเลยบอกได้คำเดียวว่าเกมนี้ขาดหายไปไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนภาพปกนะกดไปที่ซับเมนูแล้วก็ล็อบบี้ได้นะครับเราจะมาเปลี่ยนภาพปกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าได้นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับ Goddess of Victory หรือว่าเกมนิเกะของเราลิงก์อยู่ใต้ description หรือว่า QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยสามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะมันมากๆครับเกมแนวชูตติ้งแบบ RPG แบบนี้หาไม่ได้บ่อยๆนะและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับจะมีระบบอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเมืองการสร้างเมืองนะครับการทำป้อมปราการของเราที่รับของรางวัลต่างๆเนี่ยยังมีให้เราเนี่ยเข้ามาเล่นอะไรต่างๆกันอีกเยอะเลยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะบอกเลยนะครับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นรีบเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนๆนะตอนนี้เพื่อนๆเขาก็น่าจะลุยกันไปแบบตุ่มตามตุ่มตามอีสปอร์ตแล้วนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะก็เป็นอีกในเกมที่น่าเล่นมากๆของปีนี้นะครับแล้วก็สนุกมากๆเลยนี่ยังได้ปลดล็อกระบบอีกหลายๆอย่างครับที่กำลังลองเล่นอยู่ตอนนี้นะครับสามารถแอดเพื่อนจามาได้นะครับชื่อตัวละครว่าเนครอสนะครับแอดเพื่อนกันมาได้เลยเดี๋ยวจารับทุกคนเลยนะกูรักแฮฟันขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไงก็ฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมใจอ้อมอกของทุกคนด้วยความมันแบบนี้ไม่ดีมีบ่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปยิงก่อนนะครับสวัสดีครับ